จจุบันขยะกลายเป็นปัญหาที่คนทั่วโลกให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติกที่ตกค้างขาดการจัดการจนสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและในทะเลกระทบต่อสัตว์ป่าสัตว์น้ำและวงจรอาหารของมนุษย์จากการประเมินในระดับโลกพบว่าขยะในทะเลร้อยละ80มีแหล่งที่มาจากกิจกรรมบนบกโดยเฉพาะขยะที่มีการจัดการไม่ถูกต้องและขยะตกค้างอีกร้อยละ20มาจากกิจกรรมในทะเลโดยร้อยละ60ถึง80ของขยะทะเลทั้งหมดเป็นขยะพลาสติกด้วยเหตุนี้นานาชาติจึงร่วมมือกันหาแนวทางแก้ปัญหานี้จนเกิดการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่9ที่กรุงเทพเมื่อวันที่4ถึง6มีนาคมที่ผ่านมาโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า700คนจาก39ประเทศหลักการ 3R คือการลดการใช้ Reduceการใช้ซ้ำ reuse และการนำกลับมาใช้ใหม่ recycle จากการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ 3R การปรับปรุงระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบครบวงจรและทำให้เกิดการรับรองปฏิญญา 3R กรุงเทพนั่นคือการร่วมมือกันป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติกโดยใช้หลักการ 3R และเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติกในทะเล